ผักคราดหัวแหวนบ้างก็เรียกผักคราดหรือผักเผ็ดเป็นผักที่ชาวบ้านทั่วไปรู้จักและนำมารับประทานเป็นผักสดแกล้มอาหารคาวเพื่อดับกลิ่นและเพิ่มรสชาติทางภาคเหนือแกงในแกงแคเพิ่มรสชาติและความอร่อยยิ่งตามตลาดผักพื้นบ้านมีพ่อค้าแม่ค้าชาวตลาดนำมาวางขายทั่วไปแต่มีน้อยลงเรื่อยๆเมื่อเทียบกับในอดีตเด็กรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยรู้จักกันมากนะบางทีพบเห็นข้างทางทั่วไปก็พลันคิดว่าเป็นต้นหญ้าหรือวัชพืชที่ไม่พึงประสงค์แต่ก็รับรู้ว่าผักคราดหัวแหวนนั้นนำมาใช้เป็นยาแก้ปวดฟันได้แต่ถ้าเทียบกับการใช้ดอกกาญจน์พลูรักษาอาการปวดฟันแล้วโดยส่วนใหญ่ย่อมรู้จักดอกกาญจน์พลูมากกว่าสำหรับหมอแผนไทยจะใช้ดอกผักคราดที่เป็นดอกเล็กๆสีเหลืองรักษาแมงกินฟันและช่วยลดอาการปวดฟันได้ปัจจุบันในวงการแพทย์และการวิจัยสามารถนำเอาสารที่มีฤทธิ์เป็นยาชาใช้ในการรักษาอาการปวดฟันและการอักเสบในช่องปากคราดหัวแหวนจัดเป็นผักที่เป็นทั้งอาหารและยาสมุนไพรและเป็นหนึ่งในยาสมุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานที่ใช้แก้อาการในช่องปากส่วนที่นิยมนำมาบริโภคหรือใช้ปรุงอาหารคือส่วนของดอกและใบส่วนของดอกนั้นมีรสเผ็ดร้อนพวกนี้จะช่วยในการขับลมช่วยเจริญอาหารเรียกน้ำลายหรือช่วยกระตุ้นน้ำลายจึงทำให้เกิดความอยากอาหารหรือช่วยเพิ่มความอร่อยของรสอาหารและช่วยย่อยอาหารส่วนของใบนั้นมีรสเกียนฝืนพวกนี้จะช่วยแก้พิษแก้ฤทธิ์สีดวงแก้ปวดฟันและปวดศีรษะแก้โลหิตเป็นพิษหมอแผนไทยส่วนใหญ่จะใช้ผักคราดรักษาอาการปวดฟันและฟันผุโดยเอาดอกและลำต้นสดตำให้ละเอียดแล้วคั้นกับเกลือใช้อมหรืออุดฟันบริเวณที่ปวดหรือใช้ทั้งต้นเอาแบบสดตำให้ละเอียดแล้วแช่ด้วยบรันดีหรือเหล้าขาว40ดีกรีเพื่อสกัดเอาตัวยามาใช้สามารถรักษาอาการปวดฟันได้โดยใช้สำลีชุบตัวยาบีบใส่บริเวณที่มีอาการปวดฟันหรือใช้เป็นน้ำยาบ้วนปากหรืออมรักษาอาการอักเสบในช่องปากต่อมทอนซิลอักเสบแก้เจ็บคอถ้าลองกินดอกสดๆจะพบว่ามีรสเผ็ดซ่าทำให้ลิ้นชาซึ่งใช้ลดอาการปวดฟันได้เช่นกันนอกจากนี้ยังใช้ลดอาการปวดบวมกล้ามเนื้อและกระดูกหรืออาการปวดเมื่อยในร่างกายโดยใช้ทั้งต้นตำให้แหลกเยาะน้ำเปล่าพอชุ่มใช้พอกบริเวณที่ปวดหรือใช้ทำเป็นลูกประคบใช้รักษาผิวหนังเป็นฝีหรือตุ่มพิษใช้ทั้งต้นตำกับเหล้านำมาพอกทาบริเวณที่เป็นใช้เป็นยาระบายขับปัสสาวะแก้อาการอักเสบในช่องปากแก้ปวดฟันแก้คันและอาการปวดศีรษะใช้รากต้มแล้วนำน้ำมาดื่ม